เช้าวันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับที่มีโอกาสได้กราบพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางคนที่รักพระเจ้าและท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับประเทศของเราแต่ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วยให้เห็นเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและเราจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อประเทศของเราด้วยกันวันนี้นะครับจะมีโอกาสได้เทศนาต่อเนื่องในสิ่งที่เราได้เทศนากันมาในทุกอาทิตย์นะครับก็คือในพระธรรมอพยพอันที่จริงเราเริ่มเทศนาพระธรรมอพยพมาก่อนที่จะมีโรคไข้หวัดระบาดเสียอีกนะครับและผมก็เชื่อว่าพระธรรมอพยพเนี่ยเป็นพระธรรมที่พระเจ้าพูดกับคริสตจักรของเราด้วยถ้าพี่น้องได้ไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอพยพตลอดทั้งเล่มเราจะพบว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยให้เราเห็นให้เรารู้จักพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เพื่อเราจะมั่นใจในความรอดเพื่อเราจะมั่นใจในการช่วยกู้ของพระองค์เพื่อเราจะมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแท้ที่ทรงช่วยเราทั้งหลายไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ขอให้เรานั้นได้มีหัวใจในการยึดในพระองค์มีจิตใจที่มั่นคงในพระองค์ผมเข้าใจดีว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถวายตัวเองเราเข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยก็จะทำให้เราพบความรักในสันติสุขของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงตั้งหลัก3ประการไว้คือความเชื่อความหวังและก็ความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดดังนั้นจุดยืนชีวิตคริสเตียนจะต้องมีทั้ง3ประการนี้นะครับต้องมีความเชื่อต้องมีความหวังใจในการใช้ชีวิตและต้องมีความรักของพระเจ้าและต่อผู้อื่นด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้นำพระพรความรักของพระเจ้าในอพยพบทที่12ข้อ43ถึง51มีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในอพยพบทที่12ข้อ43ถึง51เวลานี้ขอพี่น้องได้อ่านด้วยกันนะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่ากฎเกณฑ์พิธีปัสกาเป็นดังนี้คือห้ามคนต่างชาติกินส่วนทาสซึ่งนายเอาเงินซื้อมาเมื่อให้ทาสนั้นเข้าสนัดแล้วก็ขอให้เขากินได้ส่วนคนอาศัยหรือลูกจ้างห้ามกินปัสกานั้นให้แต่ในบ้านห้ามเอาเนื้อไปนอกบ้านห้ามหักกระดูกของมันให้ชุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นปฏิบัติตามพิธีนี้ถ้ามีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้าและต้องการจะปฏิบัติตามพิธีปัสกาถวายพระยาเวก็ให้ชายพวกนั้นทุกคนเข้าสนัดก่อนแล้วจึงให้เขามาใกล้และปฏิบัติตามพิธีนั้นได้เขาจะเป็นเหมือนคนที่เกิดในแผ่นดินนั้นแต่ทุกคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตก็กินปัสกาไม่ได้บทบัญญัตินี้สำหรับคนพื้นเมืองคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าจะต้องเป็นอย่างเดียวกันชนชาติอิสราเอลก็ทั้งสิ้นก็ปฏิบัติตามที่พระยาเวมีรับสั่งแก่โมเสสและอาโรนในวันนั้นเองพระยาเวทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์โดยแยกเป็นขบวนขบวนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับอธิษฐานด้วยกันที่พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จะทำให้ชีวิตของทั้งหลายมีจุดยืนความจริงของพระเจ้ามั่นคงแข็งแรงในพระองค์ร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าแม้สถานการณ์ในโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแม้ดูเหมือนว่ามีความยากลำบากอย่างไรแต่เรามั่นใจในความรอดมั่นใจในความรักมั่นใจในความเชื่อมั่นใจในความหวังที่พระเจ้าได้ทรงสถิตอยู่กับเราและเวลานี้ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้มีหัวใจเช่นเดียวกันกับพระองค์คือมีหัวใจที่ปรารถนาจะรักติดตามและก็รับใช้พระองค์มีหัวใจที่ปรารถนาที่จะเข้าใจความจริงของพระองค์และยืนหยัดในความเชื่อร่วมกับพระองค์อย่างแน่นอนขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอวยพรสำหรับคนที่ป่วยไข้คนที่ยากลำบากในเวลานี้ระลึกถึงพี่น้องที่มีสถานการณ์แบบนั้นขอพระเจ้าช่วยเหลือขอพระเจ้าปกป้องขอพระเจ้าดูแลขอพระเจ้าเลี้ยงดูทุกๆคนให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้และเวลานี้ขอพระเจ้านำสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าได้แตะต้องหัวใจของเราให้มีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.
ช้าวันนี้นะครับอยากจะมีโอกาสได้พูดถึงจุดยืนความจริงของการเป็นประชากรของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าได้ทรงรักโลกนี้และพระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์เพื่อให้โลกนี้นั้นได้กลับมารับความรอดผ่านทางพระองค์นั่นเป็นความจริงว่าพระคุณและความรักของพระเจ้าเป็นพื้นฐานและเป็นจุดยืนของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์แต่แน่นอนในขณะเดียวกันในขณะที่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าก็ทรงมีความยุติธรรมสำหรับทุกๆอย่างเราพบว่าในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นได้สะท้อนความจริงเรื่องพิธีปัสกาเป็นพิธีที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เพื่อจะระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงไถ่ไว้และพระเจ้าได้ทรงช่วยอิสราเอลให้ออกจากการถูกประหารในช่วงที่อยู่ในอียิปต์และออกมาจากอียิปต์ได้อย่างภาคภูมิใจซึ่งเราได้ฟังไปในคราวที่แล้วแต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงไถ่อิสราเอลได้ออกจากอียิปต์เมื่อพระเจ้าได้ทรงตั้งปัสกาไว้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้เพื่ออะไรพระองค์ได้ทรงตั้งไว้เพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดได้สร้างประชากรของพระองค์ให้มีลักษณะชีวิตให้มีชุมชนที่เป็นชุมชนแห่งความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงเป็นพระองค์ได้ทรงตั้งอิสราเอลให้ออกจากอียิปต์นั้นเพื่อเขาจะออกจากอียิปต์ไม่ใช่แก่กายไม่ใช่แค่ตัวแต่ออกจากอียิปต์ทั้งใจทั้งชีวิตที่ออกจากการตกเป็นทาสของอียิปต์ในเวลานั้นเพื่อกลับมาเป็นประชากรเพื่อกลับมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าดังนั้นเราพบว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ของการได้ตั้งไว้ในเวลานั้นเพื่อคนของพระเจ้านั้นจะไม่ได้เพียงแค่ออกจากอียิปต์แล้วก็มีความสะดวกสบายออกมาแล้วก็ในที่สุดมีชีวิตที่ดีขึ้นแค่นั้นแต่พระองค์ต้องการที่จะช่วยให้อียิปต์ให้ช่วยให้อิสราเอลนั้นเนี่ยออกจากอียิปต์และยังกลับมาเป็นประชากรที่นมัสการพระเจ้ามาเป็นประชากรที่ดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์พี่น้องที่รักครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดไว้นะว่าปัสกาเนี่ยมีไว้สำหรับคนของพระเจ้าและปัสกาสะท้อนถึงพันธสัญญาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนของพระเจ้ากับพระเจ้าโดยตรงนั่นเป็นสิทธิพิเศษเป็นจุดยืนที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ว่าอิสราเอลทุกคนจะต้องยึดในปัสกาคือระลึกถึงปัสกาและทุกวันนี้เราพบว่าอิสราเอลนั้นก็ได้ยึดสิ่งนี้อยู่เสมอแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าเนี่ยเราพบว่าปัสกาเล็งถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงนำพันธสัญญามาให้กับเราทั้งหลายดังนั้นการมีจุดยืนความจริงในเรื่องนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าเราเป็นประชากรที่พระเจ้าได้ทรงเรียกไว้ให้กลับมายังอาณาจักรของพระเจ้าคริสเตียนนั้นสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆซึ่งสถานการณ์ที่เราเผชิญเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปแต่การมีจุดยืนการมีหลักการเนี่ยทำให้สะท้อนถึงความเชื่อภายในของเราทั้งหลายเมื่อเราสารภาพด้วยปากของเราสารภาพด้วยใจของเราส่วนตัวว่าเราเชื่อและวางใจในพระเยซูดังนั้นคนที่สารภาพออกมาว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดของข้าพเจ้านั้นก็จะต้องดำเนินชีวิตสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าสะท้อนถึงหลักการที่มีอยู่ในชีวิตเป็นไปไม่ได้ที่เราบอกว่าเรามีจุดยืนแต่เราไม่มีหลักการเป็นไปไม่ได้ที่เราบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้าแต่เราไม่รู้ว่าคนของพระเจ้าคืออะไรดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสอนอิสราเอลว่าเมื่อเขาได้ออกจากอียิปต์ก็ขอให้เรากลับมาเป็นประชากรของพระเจ้าโดยอันแรกคือยึดในพันธสัญญากลับมาดำเนินชีวิตในพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สำหรับคนของพระเจ้าสำหรับลูกหลานของอับราฮัมและเราทั้งหลายก็เป็นลูกหลานของเราในฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับในฝ่ายวิญญาณด้วยโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นเช้าวันนี้นะครับพี่น้องครับจุดยืนความจริงของคนของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นหลักการเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรานั้นต้องยึดไว้ส่วนตัวของเราเมื่อพระเจ้าทรงตั้งชีวิตของเราไว้ต่อหน้าพระองค์นั้นพระองค์ได้ให้เรา
รอดโดยผ่านทางความเชื่อทำให้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าดังนั้นเช้าวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าการที่เราดูในอพยพเนี่ยก็จะพบว่าอพยพบทที่12ข้อ43ถึง47เนี่ยพระเจ้าได้ตัดกับโมเสสและอาโรนว่าระเบียบพิธีปัสกาเป็นดังนี้คืออย่าให้คนต่างชาติกินเลยส่วนทาสซึ่งนายเอาเงินซื้อมาเมื่อท่านนั้นเข้าสนัดแล้วก็ให้เขากินได้เราเห็นว่าในเวลานั้นเนี่ยเมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์เนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งตามไปด้วยซึ่งไม่ได้รู้จักพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้กำหนดไว้ว่าคนเหล่านี้ไม่ควรรับปัสกาเพราะปัสกามีไว้สำหรับคนที่ไว้วางใจพระเจ้ารู้จักพระเจ้าในเวลานั้นคืออิสราเอลแต่สะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าอิสราเอลก็ไม่ได้ห้ามให้คนเหล่านั้นตามมาด้วยเพราะในอพยพบทที่12ข้อ38บอกว่ามีฝูงชนชาติอื่นเป็นจำนวนมากตามไปด้วยทั้งฝูงสัตว์แพะโคมากมายทำให้เราเห็นว่าคนต่างชาติในเวลานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงคนทั่วไปที่ไม่ใช่อิสราเอลมีทั้งทาสทั้งลูกจ้างทั้งคนที่เป็นเหมือนกับแขกผู้สนใจคนเหล่านี้นั้นอาจจะมาทำงานในเวลานั้นในอียิปต์และตกเป็นทาสก็ได้แล้วเราพบว่ามีคนมากมายนั้นได้รับการข่มเหงในอียิปต์ในเวลานั้นฟาโรเป็นเหมือนผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดทำให้เราพบว่าก่อนที่อิสราเอลจะออกจากอียิปต์นั้นอียิปต์และคนต่างชาติเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าและอยู่เป็นทาสมาเป็นเวลานานจนกระทั่งชีวิตเนี่ยอาจจะอยู่เหมือนหมดหวังแล้วก็ได้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทรงมีพระคุณไม่เพียงแต่อิสราเอลเท่านั้นแต่ในพระวจนะของพระเจ้านี้ได้ชี้เห็นว่าพระเจ้าก็มีพระคุณกับคนที่เป็นคนต่างชาติที่เป็นทาสเป็นสิทธิ์คนเหล่าที่ด้อยโอกาสเป็นคนยากจนเป็นคนที่ข้นแค้นด้วยแล้วเราพบว่านี่คือพระลักษณะของพระเจ้าถ้าเราพบว่าพระคุณพระเจ้าประทานความรอดเนี่ยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณและรักเราทั้งหลายดังนั้นการที่เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านสถานการณ์ต่างๆเราจะต้องมั่นใจในพระเจ้าแห่งความรอดเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณเราต้องมั่นใจในความรักและความวางใจพระองค์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้หนุนใจพี่น้องไปบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า trust in God but lock the car ใช่ไหมฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเราวางใจพระเจ้าสุดใจของเราจริงๆแต่เราดูแลตัวเองสุดกำลังของเราด้วยไม่ได้หมายความว่าเราไว้วางใจพระเจ้าแล้วเราละทิ้งการไม่สนใจหรือการดูแลตัวเองหรือบางครั้งเราดูแลตัวเองอย่างดีมากจนเราขาดความเชื่อความวางใจเราแพนิคเรารู้สึกเรากลัวไปหมดเลยกับการดำเนินชีวิตในโลกนี้ผมจึงอยากหนุนใจว่าเราวางใจพระเจ้าและเราก็รักษาความเชื่อของเราไว้แต่เราดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ประทานความรอดให้กับเราเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีจุดยืนในฐานะที่เราเป็นคนของพระองค์ไอ้ตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นภายนอกเวลาที่เราอยู่กับคนเยอะๆมันมองไม่เห็นเมื่อเราแต่งตัวเหมือนกันเรามีอาชีพเหมือนกันแต่มันสะท้อนอะไรสะท้อนความเป็นคนของพระเจ้าคือการที่มีคนที่มีจุดยืนหรือมีหลักการผมจึงใช้คำว่าจุดยืนความจริงคืออะไรคือความจริงในการเป็นลูกของพระเจ้าความจริงในการเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยมีความสำคัญความจริงในฐานะที่เราได้รับการไถ่แล้วและประกาศพระบารมีพระสิริของพระเจ้าออกมาดังนั้นเนี่ยเราทุกคนสามารถมีประสบการณ์อย่างนี้ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่เราบอกว่าเรามีจุดยืนแต่เราไม่มีหลักการอะไรในชีวิตดังนั้นในเช้าวันนี้ผมจึงอยากหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับ 3-4 ประการด้วยกันนะครับเพื่อเรานั้นจะมีกำลังในการที่เข้าใจความจริงนี้แล้วก็หนุนใจเราให้เดินไปข้างหน้านะครับในเวลานั้นเราพบว่าคนของพระเจ้าเนี่ยเข้าสุนัตเพื่อจะสะท้อนว่าได้รับความรอดจากพระเจ้าเป็นชนชาติที่ได้รับความรอดแต่คนต่างชาติพระเจ้าก็อนุญาตตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยเพื่อจะได้รับความรอดด้วยสะท้อนให้เห็นอะไรถ้าเขาไม่เข้าสุนัตเขาไม่ได้รับความรอดเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานความรอดเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์
เมื่อเรามีความสัมพันธ์และยึดพันธสัญญากับพระองค์ดังนั้นการที่เรามีจุดยืนอันแรกก็คือการเป็นคนของพระเจ้านั้นเป็นสิทธิพิเศษในพันธสัญญามาจากพันธสัญญามาจากการที่เราเชื่อและวางใจในพันธสัญญาแห่งความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับคนของพระองค์การที่อิสราเอลเป็นคนพิเศษของพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและพระเจ้าก็ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทำไว้และพระเจ้าก็ไม่ลืมอิสราเอลและช่วยเขาออกจากการเป็นทาสสะท้อนถึงพระคุณและความรักของพระองค์การที่อิสราเอลเป็นคนพิเศษของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลมีความสูงส่งในความเป็นมนุษย์มากกว่าคนอื่นๆหรือว่าอิสราเอลกลายเป็นคนที่มียีนพิเศษมากกว่าคนอื่นมนุษย์คนอื่นๆสูงกว่าไม่ใช่ในความหมายแบบนั้นแต่เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงพอพระทัยที่อับราฮัมมีความเชื่อพระเจ้าทรงพอพระทัยที่ชนชาตินี้ที่มีบรรพบุรุษแห่งความเชื่อสะท้อนถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าให้แต่แน่นอนครับถ้าเราพบว่าในหลังจากพระธรรมอพยพไปเมื่ออิสราเอลเข้าคานาอันเมื่ออิสราเอลเริ่มเติบโตขึ้นอะไรขึ้นเป็นประเทศที่มีประเทศที่มั่งคั่งในสมัยโซโลมอนมากมายแต่ปรากฏว่าเขาได้สูญเสียความรักของพระเจ้าสูญเสียความเชื่อไปในสุดนั้นเขาก็ล้มเหลวที่จะประกาศพระเกียรติของพระเจ้าดังนั้นเราพบว่าแม้พระเจ้าจะรักเขามากเพียงใดแต่พระเจ้าก็มีความยุติธรรมอิสราเอลก็แม้ล้มเหลวแต่พระเจ้าก็ไม่เคยล้มเหลวพระเจ้าก็ให้ความรอดนั้นไปถึงเราทั้งหลายผ่านทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราพบว่าการเป็นคนของพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้มีเอกลักษณ์ตามแบบอย่างพระองค์ตามแบบอย่างพระองค์อิสราเอลเป็นชนชาติพิเศษเพราะว่าเขาตอบสนองในเวลานั้นพระเจ้าอย่างนี้เขามีพันธสัญญาเขายึดพันธสัญญาที่มีต่อพระเจ้าปฐมกาลบทที่9ข้อ9นั้นบอกว่าเราเองเป็นผู้ตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าปฐมกาลบทที่12ข้อ2นั้นพระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมบอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าและให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปเราจึงเห็นได้ว่าพระพรทั้งสิ้นในเวลานั้นก็มาจากพระเจ้าตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะขึ้นแล้วก็ลงอาจจะมีหลายอย่างที่ต้องเผชิญมีหลายอย่างที่เผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีบางทีไปเจอกับเรื่องที่มันล้มเหลวบ้างในชีวิตนั้นเนี่ยแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงมีพันธสัญญาพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์พูดง่ายๆคือพระเจ้ารักษาคำสัญญาเสมอเมื่อพระเจ้าจะอวยพรประชากรของพระองค์นั้นพระองค์ไม่เคยทิ้งคนของพระเจ้าไว้ให้ล้มเหลวหรือว่าพูดง่ายๆคือว่ากลายเป็นคนที่ในที่สุดเนี่ยไม่มีทางไปเลยแต่เราพบว่าเมื่ออิสราเอลมาถึงจุดที่ยากลำบากครั้งใดนั้นพระเจ้าก็ช่วยเขาได้เสมอๆในพันธสัญญาเดิมได้ชี้อย่างนั้นและจนถึงพันธสัญญาใหม่ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงช่วยเราเช่นเดียวกันการเป็นสิทธิพิเศษในตอนนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่รับสิทธิพิเศษโดยที่ไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าหรือว่าในแง่ของว่าเราเป็นคนพิเศษในแง่กายภาพแต่หมายถึงว่าสะท้อนถึงการที่พระเจ้าปกป้องเราเหมือนกับพ่อที่รักลูกพ่อที่รักลูกเป็นเหมือนกับพระบิดาบนสวรรค์ที่ห่วงใยเราทั้งหลายพี่น้องวันนี้นั้นในฟิลิปปีบทที่3ข้อ8ก็บอกเราเช่นเดียวกันว่าแม้ว่าพระเจ้าจะรักเราอย่างไรแต่ท่าทีของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นท่าทีที่รักพระเจ้าแล้วก็มองว่าพระเจ้าสำคัญเวลาที่เราไปในหน่วยงานอะไรที่หรือว่าไปองค์กรอะไรหรือว่าไปในสโมสรอะไรก็ตามที่มีสิทธิพิเศษเนี่ยเราจะพบว่าโอ้เราจะภาคภูมิใจในสิทธิพิเศษนั้นมากใช่ไหมครับเมื่อก่อนเวลาที่เราจะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยโอ้ถ้ามันมีห้องรับรองพิเศษเนี่ยโอ้มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เราจะพบว่าโอ้โหเนี่ยเป็นสิ่งที่มันพิเศษจริงๆเพราะไม่มีใช่ทุกคนได้เข้าได้แต่มีบางคนเท่านั้นที่มีพิเศษที่พิเศษแบบนั้น
เราก็จะรู้สึกว่าโอ้เรากลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาทันทีพอเราเข้าไปในห้องนั้นปุ๊บเรากลายเป็นคนพิเศษเรากลายเป็นคนหนึ่งที่ดูเหมือนพิเศษแต่เมื่อเราออกจากห้องนั้นเป็นไงครับเราก็กลับมาเป็นคนเดิมนะครับความพิเศษมันเริ่มหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่คำว่าพิเศษตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิทธิพิเศษในลักษณะของชั่วครั้งชั่วคราวแต่การเป็นการที่เรานั้นรู้ว่าการที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามีการจ่ายราคาที่กังเขนทำให้เราได้กลับมาเป็นของพระองค์การเห็นคุณค่าสิ่งนี้เองก็ทำให้อาจารย์เปาโลนั้นในฟิลิปปีบทที่3ข้อ8บอกว่าอะไรครับบอกว่าแท้จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสารภาพว่าพระเยซูพระเจ้าของข้าพเจ้าเราก็จะพบว่าเรารู้สึกสิ่งนี้มีคุณค่าการไถ่ของพระองค์มีคุณค่าการที่ผมมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เพราะผมเห็นคุณค่าและผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็เช่นเดียวกันเห็นคุณค่าพระเจ้ามานมัสการพระเจ้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าในทุกอาทิตย์เพราะเราพบว่าพระเจ้าทรงสมควรพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สมควรจะแห่งการนมัสการอยู่เสมอมัทธิวบทที่13ข้อ44นั้นบอกว่าแผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อผู้ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเรายินดีที่จะขายสิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไข่มุกนั้นในเวลานั้นเปรียบเทียบตอนนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไข่มุกนั้นสามารถที่จะมีราคามากในเวลานั้นเมื่อได้แม้อันเดียวเนี่ยก็สามารถมีคุณค่ามากกว่านาทั้งหมดเลยในเวลานั้นเช่นเดียวกันเมื่อเรามีพระเยซูนั้นก็มีคุณค่าในการที่เรานั้นได้รู้จักกับพระองค์เวลานี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าอยากให้เราได้เห็นคุณค่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเห็นคุณค่าในการที่เรานั้นได้รับการไถ่จากพระองค์ทำให้เรานั้นได้รับเป็นคนพิเศษของพระองค์คำว่าพิเศษตอนนี้หมายถึงว่าเป็นลูกของพระองค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ไถ่เรามาไม่ใช่เพราะเราต้องไปซื้อเอามาไม่ใช่เพราะเรามีเงินมากกว่าถึงมีสิทธิพิเศษแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าเรามีทุกอย่างแล้วเราไปซื้อสิทธิพิเศษจากพระเจ้าแต่เพราะว่าพระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะยากดีมีจนไม่ว่าเราจะอยู่สถานภาพใดๆก็ตามเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เห็นให้สิทธิพิเศษคุณค่าของเราเนี่ยเท่าเทียมกันในการเป็นลูกของพระองค์นั้นนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไหมครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่พระเจ้ารักเราและพระเจ้ายุติธรรมผมอยากหนุนใจว่าเราอาจเริ่มต้นมาในการเดินในโลกนี้อาจจะไม่เหมือนกันบางคนจนบางคนรวยบางคนมาเชื่อว่าอายุมากแล้วบางคนมีสุขภาพอาจจะแข็งแรงไม่แข็งแรงบ้างแต่พระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเนี่ยก็จะไปถึงพี่น้องทุกๆคนอย่างแน่นอนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ในพันธสัญญาของพระองค์การเป็นคนของพระเจ้านั้นแม้กายภาพเราก็เหมือนคนทั่วไปบางคนก็ต้องหาเช้ากินค่ำบ้างในสถานการณ์แบบนี้ก็ยากลำบากหน่อยเพราะว่าบางเดี๋ยวนี้มันก็ขายของได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับมีการประกาศต่างๆมากมายแต่ในสถานการณ์แบบนี้เองเนี่ยผมอยากหนุนใจพี่น้องว่ากลับมามองที่พระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าแล้วท่านจะพบว่าพระเจ้าพร้อมที่จะดูแลพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเมื่อเราหย่อนก้อนหินลงไปในน้ำที่เป็นสีดำเนี่ยก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยน้ำก็ไม่สามารถดูดซึมเข้าก้อนหินได้ก้อนหินโผล่มาจากน้ำเนี่ยมันก็ยังเป็นก้อนหินก้อนเดิมแต่ขณะเดียวกันแล้วเมื่อเอากระดาษเอาทิชชู่ลงไปเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บมันก็กลายเป็นสีดำเลยนะครับแสดงให้เห็นว่ากระดาษและทิชชู่เนี่ยมันถูกดูดซึมไปกลมกลืนไปคริสเตียนเราไม่ใช่กระดาษทิชชู่ไม่ใช่กระดาษที่มันย่อยสลายไปแบบนั้นแต่เราเป็นเหมือนก้อนหินที่แข็งแรงเพราะมีศิลาคือพระเยซูคริสต์พระองค์จะสร้างเราให้เข้มแข็งผ่านสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้พี่น้องเราอยู่ในโลกนี้แต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากันแต่ผมไม่อยากให้อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานไม่อยากให้อยู่ด้วยความรู้สึกเครียดอยากรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้รู้สึกว่ามันไม่มีหวังแต่อยากจะให้หนุนใจว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราสามารถมีความหวังในพระองค์ได้นะครับผมพบว่ามีคำพยานมากมายที่สำแดงออกถึงการที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรคนของพระเจ้าและในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั่นเองเนี่ยก็พบว่าพระเจ้าก็ยังมีพระคุณกับหลายๆคนพี่น้องพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เรายากจนปฏิเสธพระเยซูปฏิเสธความเชื่อ
แต่พระเจ้าก็อาจจะไม่ได้ปล่อยให้บางคนร่ำรวยจนกระทั่งหลงลืมพระองค์ด้วยในพระธรรมสดุดีก็กล่าวไว้แบบนั้นดังนั้นการเป็นสิทธิพิเศษตอนนี้จึงหมายถึงการมีเอกลักษณ์การมีเอกลักษณ์ในการที่จะมีหลักการมีเอกลักษณ์ตามแบบอย่างพระเจ้าในชีวิตพี่น้องที่รักครับวันนี้เรากำลังตามสิ่งใดอยู่ครับเรากำลังตามทรัพย์สินของในโลกนี้เรากำลังตามวัตถุสิ่งของโลกนี้หรือเรากำลังติดตามพระเจ้าถ้าเรากำลังติดตามพระเจ้าเราอาจจะมีทุกอย่างในโลกนี้ได้แต่เราอย่าลืมว่าเราไม่ได้ติดตามสิ่งเหล่านั้นเราติดตามพระเจ้าตราบใดที่เราติดตามพระเจ้าเรามองตรงไปที่พระเจ้าเราติดตามพระองค์พระเจ้าจะทรงโปรดได้นำหน้าเราไปจนถึงวันแห่งความรอดอย่างแน่นอนแต่อย่าให้ใจของเราหวั่นไหวเหมือนกับอิสราเอลออกจากอียิปต์ได้แป๊บเดียวแล้วเริ่มอยากจะกลับไปอียิปต์อีกแล้วพอเจอปัญหาปุ๊บโอ้ไม่เอาแล้วพระเจ้าอย่างโน้นอย่างนี้บ่นต่อว่าทำให้อิสราเอลไม่ได้ไปถึงคานาอัน11วันแต่ไปถึง40ปีเพราะอะไรเพราะว่าเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าและพระเจ้าต้องการเปลี่ยนเขาก่อนพี่น้องลองคิดดูว่าถ้ามีคนมากมายมหาศาลเลยแต่ว่าไม่มีจุดยืนความจริงของพระเจ้าเหมือนถ้าพระเจ้าจะอวยพรอิสราเอลแบบนั้นสู้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดได้สร้างคนกลุ่มเล็กๆแล้วค่อยๆขยายแต่ว่ามีวิญญาณแบบพระเจ้าไม่ดีกว่าหรือดังนั้นเราจึงพบว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกประชากรของพระองค์ไว้อันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับเป็นสิทธิพิเศษเราจะต้องมีจุดยืนมีความจริงของพระองค์1เปโตรบทที่2ข้อ9นั้นบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แล้วเป็นปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์แม้ว่าสถานการณ์โลกนี้จะมืดมิดแต่เราก็มีความสว่างของพระเจ้าภายในได้ภายในใจของเราได้ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนครับบางคนตั้งใจดีมากผมประทับใจหลายคนนะฮะที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้นำเนี่ยในคริสตจักรของเราเนี่ยเขายินดีจ่ายราคาเพื่อคนอื่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเวลาการเงินต่างๆเพื่อให้คนได้มารู้จักพระเจ้าเพื่อให้คนเติบโตกับพระเจ้าผมเชื่อว่าไอ้ความสว่างเล็กๆแบบนี้มันจะทำให้คนเนี่ยคิดได้วันหนึ่งนะคิดได้ว่าเออมีคนหนึ่งที่รักเรานะคือพระเจ้าและก็คนในคริสตจักรก็ห่วงใยเราด้วยนั้นความสว่างมันเพิ่มขึ้นพี่น้องเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นชีวิตของเราก็เหมือนกันตอนแรกมาหาพระเจ้าเนี่ยความสว่างมันอาจจะแค่นี้นิดหน่อยแต่มันจะเพิ่มขึ้นได้เมื่อเราใกล้ชิดกับพระองค์ในฐานะที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพระบิดาพระเจ้าก็อยากให้เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ทุกๆวันพี่น้องครับทุกๆวันวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษหลายคนต้องทำงานที่บ้านออนไลน์ใช่ไหมครับบางคนต้องอยู่บ้านเพราะว่าไม่สามารถจะเดินทางไปได้สะดวกบ้างสำหรับบางคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติได้บางคนนั้นก็อยู่บ้านสั่งอาหารออนไลน์มากินพี่น้องผ่านไป3วันน้ำหนักขึ้นไป3โลเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้เดินนี่ผมเป็นห่วงมากนะครับเพราะรู้สึกว่าเรตติ้งของน้ำหนักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้พูดเรื่องนี้เป็นหลักหรอกแต่ว่าอยากหนุนใจพี่น้องว่าเวลาที่เราว่างๆอยู่กับบ้านอยู่กับงานของเราเดี๋ยวเราทำงานเต็มที่เราต้องหาลูกค้าอย่างไรเต็มที่แต่ว่าผ่านทางระบบต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมีเวลากับพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้ารอเราอยู่นะครับบางทีเราคุกเข่าอธิษฐานมากขึ้นก็อาจจะเป็นคำตอบนะครับคำตอบสำหรับหลายๆอย่างที่เรารอคอยอยู่ก็ได้นะแต่บางคนนั้นมัวแต่บ่นมัวแต่คิดนู่นคิดนี่ออกจากอียิปต์มาแล้วยังคิดนู่นคิดนี่ปัญหามากมายเราจะต้องเปลี่ยนวันนี้ต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่อย่าลืมว่าพระเจ้ากำลังสร้างประชากรของพระองค์นะพระเจ้าสร้างตั้งแต่วันนี้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจากโลกนี้ตายไปสวรรค์แล้วค่อยมาสร้างกันตอนนั้นนะแต่พระเจ้าก็การสร้างคนของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ดังนั้นแต่ละคนก็อาจจะถูกสร้างไม่เหมือนกันผ่านสถานการณ์ไม่เหมือนกันมีความยากจนความร่ำรวยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราตอบสนองปัญหาอย่างดีเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะสะท้อนบางอย่างในชีวิตของเรานะครับสะท้อนบางอย่างในชีวิตของเรานั้นอันแรกก็คือเราจะต้องยึดความจริงของพระเจ้าเห็นคุณค่าพระเจ้าเนี่ยที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยอันแรกเป็นหลักการของพระองค์
อย่าให้หลักการนี้เสียไปเพราะถ้าหลักการนี้เสียไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องเราจะตัดสินใจผิดพลาดไปหมดในที่สุดเนี่ยแทนที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงของพระเจ้าเนี่ยมันจะทำให้เราตัดสินใจบนเรื่องอื่นๆแทนอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอันที่สองก็คือการเป็นคนของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดโอกาสเป็นโอกาสให้ทุกคนได้รับพระพรได้รับความรอดพระเจ้าไม่ได้กำหนดอิสราเอลไว้อย่างเดียวที่จะเป็นประชากรของพระเจ้าแน่นอนในตอนต้นพระองค์ได้กำหนดไว้แบบนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงเห็นว่าอิสราเอลก็ล้มเหลวในการเป็นมนุษย์คนบาปเนี่ยก็มีความล้มเหลวพระองค์มีแผนการที่ดีกว่าคือพันธสัญญาใหม่คือพระเยซูคริสต์ที่นำความรอดไปถึงคนมากมายอพยพบทที่12ข้อ48ได้พูดบอกว่าคนต่างด้าวคนต่างด้าวมาอยู่กับเจ้าแล้วมีใจอยากจะถือปัสกาถวายพระเจ้าเนี่ยก็ให้คนนั้นเข้าสุนัตเสียก่อนแล้วจึงจะถือพิธีนี้ได้พระเจ้าก็บอกว่าอะไรครับถ้ามีใครมีใจอยากจะรู้จักพระเจ้าก็ยินดีต้อนรับคนนั้นเข้ามานะเข้ามาได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าโดยความเชื่อความรอดเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่การเป็นแค่กิจกรรมทำกิจกรรมกันศาสนาอะไรที่เกิดขึ้นเพียงแค่กายภาพเท่านั้นแต่สะท้อนอะไรสุนัตนี่สะท้อนถึงสัญลักษณ์ของการที่พระเจ้าได้ทรงไถ่และเป็นพันธสัญญาไว้เป็นเหมือนกับเป็นลูกหลานของอับราฮัมในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าได้ตั้งไว้ตั้งแต่พระองค์ได้ทรงเรียกอับราฮัมฉะนั้นสุนัตจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าร่วมในพันธสัญญาเช่นเดียวกันในปฐมกาลบทที่17ข้อ2ถึง11นั้นบอกว่าพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่านี่พันธสัญญาของเรากับเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายเห็นไหมครับพี่น้องครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณเห็นไหมครับว่าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยแม้ที่ผ่านมาเราล้มลุกคุกคามเรามีความยากลำบากเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาพระเจ้ามีพระคุณกับเราจนกระทั่งเราสามารถที่จะมาถึงวันนี้ได้ในพระองค์และพระเจ้าจะนำหน้าเราต่อไปด้วยชัยชนะของพระองค์ดังนั้นนะครับจึงอยากหนุนใจว่าพระเจ้าได้เลือกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณที่จะนำคนมากมายได้กลับมาหาพระองค์ท่ามกลางวิกฤตเหล่านี้ในชีวิตเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองอย่างดีด้วยใช่ถูกต้องแต่เราต้องคิดถึงว่าทำอย่างไรที่คนมากมายจะเห็นความสว่างเห็นความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าเลือกเรามาเป็นเหมือนแม่แบบเป็นเหมือนต้นแบบที่สำแดงความรักของพระเจ้าไปถึงคนอื่นอิสราเอลนั้นมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเราพบว่าในพันธสัญญาเดิมบางช่วงเนี่ยเขาเกิดความยิงเกิดความเข้าใจผิดและคิดว่าตัวเองเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วก็ดีกว่าคนอื่นเขาบอกว่าในธรรมเนียมของยิวในยุคบางยุคเนี่ยนะมองคนต่างชาติเป็นเหมือนสุนัขเลยนะคือพูดง่ายๆคือว่าเหยียดหยามคนอื่นมากในช่วงหนึ่งพระเจ้าก็มีพระคุณกับคนเหล่านั้นแต่เขามองไม่เห็นนั้นเช่นเดียวกันการเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นชนชาติของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระพรอย่างแน่นอนเป็นสิทธิพิเศษแต่ว่าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนให้เรานั้นมองคนด้วยความยุติธรรมด้วยความรักพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าให้เราเนี่ยได้มีมุมมองใหม่เมื่อเราได้มาหาพระเจ้านะครับมาหาพระเจ้าเราควรจะรักและห่วงใยคนที่ยังไม่รอดมากยิ่งขึ้นแล้วก็อธิษฐานเผื่อกันและกันอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเรานะครับให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเยเรมีบทที่32ข้อ27นั้นบอกว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของมนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้นมีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระองค์หรือดังนั้นเราทำส่วนของเราอย่างเต็มที่พระเจ้าจะทรงทำส่วนของพระองค์อย่างแน่นอนนะครับในประการที่3ก็คือการเป็นคนของพระเจ้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตภายในชีวิตภายใน
อพยพบทที่12ข้อ48ต่อเนื่องมานั้นบอกว่าการเข้าสุนัตแท้เนี่ยในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นการเข้าสุนัตในฝ่ายวิญญาณคือการรับการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกก็ชำระเราให้เป็นคนชอบธรรมคำว่าชอบธรรมตอนนี้ก็คือเป็นการที่เรารับการชำระแล้วจากชีวิตจิตวิญญาณภายในที่ต้องรับผลของบาปการพิพากษาต่างๆกลับมาเป็นลูกของพระองค์ของยิวนั้นการเข้าสุนัตฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ภายนอกที่เล็งถึงการไถ่ในพระเยซูที่เล็งถึงความหมายในฝ่ายวิญญาณเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาผูกพันเราเข้ามาใกล้ชิดกับพระเยซูด้วยความเชื่อเนี่ยด้วยความเชื่อเนี่ยเราก็เป็นชนชาติของพระองค์สะท้อนถึงชีวิตภายในที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจุดยืนความจริงของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่ภายนอกเท่านั้นไม่ใช่แค่การพาตัวเองมาร่วมกิจกรรมเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นการสะท้อนจุดยืนอย่างหนึ่งแต่มากยิ่งกว่านั้นคือการที่เรานั้นจะต้องมีชีวิตภายในที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าและดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้าอันนี้เป็นหลักการของพระองค์ดำเนินชีวิตใหม่ที่เป็นความสว่างเป็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ยอมให้พระเจ้านำหน้ายอมที่จะเชื่อฟังพระองค์ยอมให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาในชีวิตเอสเคียลบทที่44ข้อ9นั้นบอกว่าอย่าให้คนต่างด้าวที่ไม่ได้เข้าสุนัตทางจิตใจคนไร้เนื้อหนังคือคนต่างด้าวทั้งสิ้นอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลที่นมัสการเราถ้าเราพบว่าพระเจ้าเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์ของพระองค์นะในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนหลักการอะไรสะท้อนก็คือว่าการเข้าสุนัตแท้คือการตัดเนื้อหนังบาปและการตายต่อตัวเองทิ้งตัวเก่าโดยยอมเชื่อฟังพระองค์ยอมติดตามพระองค์อย่างเข้มแข็งและอย่าลืมว่าทุกวันนั้นเราจะต้องทิ้งตัวเก่าของเราและเราบังเกิดใหม่แล้วในพระเยซูนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบขึ้นขึ้นคาคานะครับมันโลกครึ่งหนึ่งสวรรค์ครึ่งหนึ่งหรือว่าใช้ชีวิตอย่างนั้นได้ในฝ่ายวิญญาณของเราแต่เราควรจะตั้งใจว่าเราอยากจะเห็นชีวิตที่ไปข้างหน้ากับพระองค์ชีวิตที่สำแดงความจริงแน่นอนไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ข้ออ้างของการไม่สมบูรณ์แบบไม่สามารถทำให้ความสมบูรณ์ของพระเจ้าเนี่ยลดลงในชีวิตเราได้เราจะต้องให้ความสมบูรณ์ของพระเจ้าเทลงมาความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นนั่นเป็นไปได้ครับเมื่อเราวางใจและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่2ข้อ28 29บอกว่าเพราะว่ายิวแท้ไม่ใช่เป็นคนยิวแต่ภายนอกเท่านั้นการเข้าสุนัตแท้ก็ไม่ใช่เข้าสุนัตเนื้อหนังแต่เป็นคนที่เป็นยิวภายในเป็นเรื่องจิตใจตามจิตวิญญาณตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามบทบัญญัติคนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญมนุษย์ไม่สรรเสริญพี่น้องที่รักนี่ชัดเจนมากเลยนะบอกว่าพระเจ้าอยากจะสร้างความเชื่อข้างในของเราให้เข้มแข็งเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ได้ทรงตั้งพระทัยแล้วว่าจะใช้เราทั้งหลายเนี่ยให้เป็นประชากรของพระองค์เพื่อนำความรอดไปถึงคนมากมายแล้วเราจะต้องมีจุดยืนที่ลึกซึ้งกับพระองค์นะครับดังนั้นการกระทำอะไรก็ตามที่เป็นการแสดงออกภายนอกพฤติกรรมภายนอกเป็นการแสดงออกภายนอกเนี่ยอย่าลืมว่าภายในเรามีพระเจ้านะสะท้อนออกมาให้สมดุลกันให้ไปด้วยกันนะครับให้ไปด้วยกันสมดุลไปด้วยกันเป็นลักษณะเดียวกันเป็นชีวิตเดียวกันกับพระเจ้าเป็นดำเนินชีวิตแบบเดียวกันการเป็นคริสเตียนจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่แสดงออกเพียงแค่การร้องเพลงภายนอกแต่สะท้อนถึงความเชื่อจริงๆที่เราเชื่อพระองค์แบบนั้นนะครับดังนั้นการเป็นคริสเตียนจริงไม่ใช่บอกว่าเราเกิดในครอบครัวคริสเตียนแล้วเราเป็นคริสเตียนแต่เกิดจากการกลับใจใหม่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่มาหาพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามีชีวิตมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์จริงๆกลับใจใหม่จริงๆเริ่มสำรวจชีวิตตัวเองกับพระองค์อย่างแท้จริงนั่นคือชีวิตภายในที่พระเจ้าต้องการสร้างนั้นคนของพระองค์นั้นจึงมีสิทธิพิเศษเพราะเรามีสิทธิพิเศษที่นมัสการพระเจ้าส่วนตัวที่บ้านได้ทุกวันเอเมนไหมครับเรามีสิทธิพิเศษที่เราตื่นมาตอนเช้าเราจะนมัสการพระเจ้าเราจะอธิษฐานกับพระองค์เราไปทำงานเราไปสิ่งที่ต่างๆเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตโอ้เป็นพระพรเป็นความสุขใจ
พี่น้องลองนึกชีวิตที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าที่โอ้ใจของเราก็คิดแต่เรื่องต่างๆใช่ไหมไม่มีพระเจ้าเลยไม่มีสิ่งต่างๆในชีวิตเลยแต่ขอให้เรานั้นมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอย่างแท้จริงนะครับคริสตจักรจึงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับผมเองก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เรามีหลักการความจริงของพระองค์ไว้เป็นจุดยืนเสมอๆนะครับข้อสุดท้ายก็คือการที่เรามีพระวจนะของพระเจ้าเป็นกติกาเป็นกติกาในชีวิตสดุดีบทที่119ข้อ72นั้นบอกว่าพระธรรมแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคำสดุดีบทที่119ข้อ2ว่าบอกว่าผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขพี่น้องวันนี้ความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ในพระวจนะไม่ใช่ตัวอักษรเท่านั้นแต่เป็นแนวทางเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่สัญญากับเราไว้เอเมนไหมขอให้เราอ่านด้วยความเชื่ออ่านด้วยความเชื่อฟังและยินดีที่จะให้พระองค์เป็นพระเจ้าที่นำหน้าเราทั้งหลายอยู่เสมอๆอย่าให้จิตใจของเราวันนี้มาหาพระเจ้าด้วยจิตใจที่โอ้ห่อเหี่ยวท้อแท้แล้วทำให้เรานั้นเบื่อที่จะอ่านพระคัมภีร์แต่ขอให้เรานั้นที่จะกระตุ้นชีวิตของเราขึ้นหนุนใจจิตวิญญาณของเราขึ้นที่เรานั้นจะเดินติดตามพระองค์เพราะว่าบางทีช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ขัดเกลาชีวิตก็ได้เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าต้องการเอาบางอย่างออกไปจากชีวิตของเราสถานการณ์ทุกสถานการณ์เป็นโอกาสดีแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ด้วยแต่หมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นโอกาสดีที่เรานั้นจะสะท้อนชีวิตแห่งการเดินกับพระเจ้าที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็อยากจะหนุนใจนะครับว่าวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เลวร้ายในโลกมันก็จะผ่านไปในแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์นั้นไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความยากจนและพระเจ้าต้องการให้เรานั้นรู้จักพระองค์ตั้งแต่วันนี้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดพระเจ้าเป็นผู้ที่รักเราทั้งหลายหวังว่าวันหนึ่งนะครับพระวจนะของพระเจ้าจะขัดสีชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นจนเรากลายเป็นคนหนึ่งที่ใช้การได้มากขึ้นต่อหน้าพระพักของพระองค์เป็นคนที่ถวายเกียรติพระเจ้ามีสง่าราศีของพระเจ้าออกมาวันหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเราจะภาคภูมิใจที่เราได้เป็นคนของพระเจ้ามากขึ้นวันหนึ่งเมื่อเราผ่านสถานการณ์ที่เรายืนหยัดการทดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตการทดลองที่เข้ามาชีวิตหลายคนรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดท่านจะภาคภูมิใจว่าโอ้เมื่อหลายปีก่อนเรายินดีที่จะติดตามพระเจ้าและเราไม่เคยเสียใจเลยที่เราติดตามพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงดีต่อเรามากเพียงใดนะครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราตอบสนองพระเจ้าจริงๆอะไรเป็นความอ่อนแออยู่ก็ขอพระเจ้าที่จะช่วยเราให้เรามีชัยชนะมากขึ้นให้เรายึดมั่นในพระเจ้าต่อไปพี่น้องพระเจ้าไม่เคยให้คนที่ยึดมั่นในพระองค์เนี่ยต้องเสียดายเสียใจเลยเพราะว่าพระองค์สัญญาไว้แล้วพระองค์ก็ทรงโปรดกระทำให้สำเร็จพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับเอเมนให้เราได้อธิษฐานในเวลานี้ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาที่เรานั้นตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้พี่น้องที่รักครับในเวลานี้ผมอยากหนุนใจว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยชี้ให้เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราชี้ให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนมากมายและในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีจุดยืนมีหลักการความจริงของพระเจ้านำหน้าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจุดยืนความจริงของพระเจ้านำหน้าเนี่ยมันเหมือนสมอเรือที่ปักแน่นอยู่พายุพัดมามันจะไม่หวั่นไหวลมพัดมาบ้านหลังนั้นก็ไม่พังลงเพราะเรามีจุดยืนความจริงของพระเจ้าเรามีหลักการของพระองค์พี่น้องเวลานี้ผมอยากหนุนใจเราให้ฐานในชีวิตของเราด้วยกันว่าเราจะมั่นคงแข็งแรงในความเชื่อกับพระองค์แม้พายุพัดมาเราจะจับตาจ้องอยู่ที่พระเยซูและเราจะไม่จมลงแต่พระเยซูจะพยุงเราขึ้นพระเยซูจะช่วยให้เราสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปได้พระเยซูจะช่วยให้เรากลายเป็นคนใหม่สร้างเราใหม่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้พี่น้องครับทุกอย่างนั้น
มีพระพรซ่อนอยู่เสมอเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบางครั้งเพื่อประชากรของพระเจ้าเพื่อคนมากมายจะกลับมาหาพระองค์กลับมาในความเชื่อพระองค์กลับมาในความมั่นใจในความรักของพระองค์กลับมาในความรอดของพระองค์ขอให้เราได้อธิษฐานตอบสนองด้วยกันในเวลานี้ขอให้จิตใจของเราทั้งหลายยึดมั่นในพระวจนะของพระองค์ในตอนนี้เราจะนมัสการตอบสนองพระเจ้าด้วยบทเพลงหนึ่งด้วยกันพระองค์เป็นที่ลี้ภัยของเราให้เรานมัสการด้วยกันให้เราสารภาพด้วยบทเพลงนี้ด้วยกันน้องครับประการแรกที่ผมอยากให้พี่น้องได้ตอบสนองวันนี้หนึ่งก็คือเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าเราเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระวจนะของพระองค์ที่ได้สัญญากับเราว่าพระเจ้าเป็นประชากรเราเป็นประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นำหน้าเราวันนี้เราจะวางใจพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้างอยากพี่น้องได้คิดและก็อธิษฐานส่วนตัวเราจะวางใจพระองค์ไหมกับสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่พระพีบอกว่าความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆนั้นก็เปรียบเทียบไม่ได้กับศักดิ์ศรีที่พระเจ้าจะให้กับเราในวันนี้แต่ว่าระหว่างทางที่เราจะไปถึงในเวลาที่เราได้รับศักดิ์ศรีนั้นก็อาจจะมีการทดสอบการทดลองมากมายที่เข้ามาวันนี้เราสามารถวางใจในพระองค์ได้ทุกอย่างหนุนใจพี่น้องตัดสินใจวันนี้ว่าเราจะเชื่อและวางใจในพระองค์ในทุกสถานการณ์เราจะเชื่อและวางใจในพระองค์แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนเราก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันเราทำส่วนของเราอย่างเต็มที่เราดูแลส่วนของเราอย่างเต็มที่พระองค์จะทำส่วนของพระองค์ในชีวิตของเราอย่างแน่นอนให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์มั่นใจในความรักของพระเจ้าผมอยากให้เราวางมือที่ใจของเราว่าโอ้เราวัดมั่นใจในความรักของพระเจ้าคนที่ขาดความมั่นใจในความรักของพระเจ้าเนี่ยจะไม่สามารถที่จะควบคุมใจได้
ต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจในความรักของพระเจ้าเนี่ยเราจะควบคุมใจของเราได้ว่าเรารักพระองค์พระองค์รักเรา Amen. นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญในชีวิตของเรา Amen. ขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานอีกประการหนึ่งนะครับแน่นอนครับในสถานการณ์แบบนี้มีความยากลำบากในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานการเรียนต่างๆต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะให้เรานั้นมีทุกอย่างเพียงพอทั้งรายได้ประจำวันของเรา Amen. อาหารการกินประจำวันของเราการงานประจำวันของเราขอให้เราสามารถจะเห็นพระพรที่พระเจ้าได้ส่งมานามาเลี้ยงดูเราทุกวันทุกวันได้ Amen. โดยที่เรานั้นจะเห็นสิ่งนี้ส่วนตัวของเราส่วนตัวของเราให้เราได้อธิษฐานด้วยกันครับ Amen. ที่บางคนนั้นจะดูเหมือนว่าโอ้เอ๊หาเช้ากินค่ำหาเช้ากินเย็นจะทำยังไงดีพี่น้องขอพระเจ้าด้วยกันที่เราจะเห็นพระเจ้าให้เรามีงานเข้ามามีสติปัญญาที่เรานั้นจะสามารถดูแลตัวเองได้และพระเจ้าดูแลเราได้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในเวลานี้ในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์ครับผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องหลายคนที่นี่ที่ดูเหมือนว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ลำบากในชีวิตพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าดูแลเขาในเรื่องของหน้าที่การงานแม้ว่าบางคนดูเหมือนว่าทำธุรกิจส่วนตัวงานจะเข้ามาน้อยบ้างแต่ก็เป็นเวลาพิเศษที่เขาจะเห็นว่าพระเจ้าดูแลเขาได้เขาจะมีสติปัญญาพระเจ้าจะสร้างเขาเป็นผู้นำฝ่าวิกฤตเขาจะสร้างพระเจ้าจะสร้างอะไรผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงมาในครอบครัวเมื่อเขาได้เลือกที่จะเดินกับพระเจ้าเมื่อเขาเป็นประชากรของพระองค์ก็มีจุดยืนความจริงของพระองค์มีหลักการของพระเจ้านำหน้าหลักการของพระเจ้านำหน้านี่แหละจะช่วยทำให้เขานั้นสามารถรอดได้ปลอดภัยได้เมื่อมีพันธสัญญากับพระองค์ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องมากมายที่เจ็บป่วยอยู่ขอพระเจ้ารักษาให้หายอัศจรรย์ข้าแต่พระเจ้ายังเชื่อว่าเมื่อเราทำส่วนของเราอย่างเต็มที่เราดูแลตัวเองอย่างเต็มที่พระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่นำหน้าเราช่วยเหลือเราโดยวิธีการต่างๆมากมายโดยเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์พี่น้องสุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานด้วยกันว่าขอให้เรานั้นมั่นคงในความรอดที่พระเจ้าประทานให้มั่นใจในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดอาเมนพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ได้อธิษฐานด้วยกันอธิษฐานที่เปิดใจของเราออกสารภาพต่อพระเจ้าว่ามั่นใจในพระองค์มั่นใจที่กางเขนของพระองค์ได้ชำระข้าพระเจ้าเรียบร้อยแล้วมั่นใจเรื่องฤทธิ์ของพระโลหิตของพระองค์ที่ได้ชำระบาปมากมายมั่นใจว่าวันนี้ผู้ที่อยู่ในพระเจ้าผู้นั้นก็เป็นคนใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปอย่าให้เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอียิปต์ของโลกแห่งความสับสนวุ่นวายจนทำให้เราขาดเอกลักษณ์ขาดจุดยืนของพระเจ้าแต่ขอให้เวลานี้เป็นเวลาพิเศษที่เรานั้นจะมั่นคงและดำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์ต่อไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงอธิษฐานฝากไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนให้เราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันครับ